คิดว่าจะหนีฉันพ้นกันเหรอของคุณเนี่ยครับขอโทษนะครับพอดีว่าเห็นผู้หญิงเดินผ่านมาแถวนี้ไหมครับเห็นเดินไปทางนู้นนะคะผมครับน่าสงสารจังเลยอ่ะมึงคิดว่ามึงจะหนีกูพ้นนะฮะมึงคิดผิดละที่มึงขโมยเงินกูไปอ่ะเดี๋ยวก่อนนะคะใจเย็นก่อนนะคะอย่าใช้ความรุนแรงเลยค่ะคือฉันเพิ่งฉีดหน้ามาค่ะฉันมีข้อเสนอจะให้คุณนะคะฉันว่าเราไปหาที่ลับๆคุยกัน2ต่อ2ดีไหมคะเฮ้ยคิดว่าฉันจะตกหลุมพรางเฮยง่ายงั้นเหรอไม่มีท่าหรอกเว้ยมาดิฉันจะพาแกไปในที่ที่ไม่มีใครหาแกเจออ้ยกูเจออยู่ที่มึงเหรอวะเปิดประตูดิวะเปิดไปดิฉันมีข้อเสนอจะให้คุณนะคะฉันว่าเราไปหาที่ลับๆคุยกัน2ต่อ2ดีไหมคะเปิดดิวะทีนี้แกจะไปไหนรอดฮะเฮ้ยนี่ทำอะไรครับเนี่ยคุณนั่นแหละจะทำอะไรนี่มันเรื่องผมครับผมแค่ดูสายไฟไว้เองผมผิดหรอมันไม่ผิดหรอกแต่มันแปลกมีอะไรที่แปลกกว่านี้นะครับคุณตำรวจเห็นผู้หญิงในรถนะป่ะมันพยายามขโมยรถผมแล้วก็พยายามขโมยเงินผมด้วยนี่คุณจริงอย่างที่เขาว่าหรือเปล่าคุณตำรวจคะนั่นไม่ใช่เงินของเขาค่ะนี่ครับในที่สุดผมก็เก็บเงินได้ครบสักทีต้องขอบคุณคุณมากนะครับที่ขายรถมือสองให้ผมจากนี้ผมจะได้มีรถรับส่งลูกไปโรงเรียนสักทีรถแกไม่ใช่คันนี้นะเว้ยคันนู้นต่างหากเฮ้ยได้ไงวะเฮ้ยที่เราคุยกันมันรถคันนี้ไม่ใช่หรออะไรนะจำไม่ได้เลยวะงั้นก็เอางี้ดิมึงก็เก็บเงินใหม่แล้วก็ไปซื้อรถคันอื่นเอานะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเฮ้ยเงินกูเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยจำมาก่อนเฮ้ยเงินกูเงินเนี้ยมันก็โกงคนอื่นมาเหมือนกันค่ะฉันขยับเงินเนี้ยคืนเจ้าของอะค่ะคุณตำรวจครับผมก็พอเป็นคนมีน้ำใจอยู่เหมือนกันนะถ้าคุณตำรวจช่วยผมอะผมก็จะแบ่งค่าขนมให้
ดีมันเป็นหน้าที่ของฉันอยู่แล้วที่จะต้องดูแลประชาชนเนคุณเปิดประตูรถแล้วลงมาเดี๋ยวนี้เฮ้ยแม่สาวน้อยไม่ได้ยินที่ตำรวจเขาพูดเลยไงเนคุณฉันบอกว่าให้ออกมาเดี๋ยวนี้อย่าให้ฉันต้องใช้กำลังออกมาดีพูดง่ายๆแบบนี้แต่แรกก็จบงั้นมานี่มาอีนางตัวดีเฮ้ยเฮ้ยเนี่ยอะไรครับเนี่ยคุณตำรวจเราคุยกันแล้วไม่ใช่เหรอครับที่ฉันจับคุณเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าคุณทำลายรถตัวเองแต่เป็นเพราะคุณติดสินบนเจ้าหน้าที่แล้วคุณก็ต้องสารภาพให้หมดว่าคุณเนี่ยเคยก่อคดีอาชญากรรมอะไรไว้บ้างขอบคุณนะคะคุณตำรวจที่มีจรรยาบรรณในอาชีพอะค่ะแน่นอนมันเป็นหน้าที่ของคุณไปไอ้ตำรวจปล่อยผมนะครับปล่อยนะครับปล่อย